นอุทยานพร้อมรองรับคนเสื้อแดงที่เดินทางเข้ามาร่วมชุมนุมหยุดต่อต้านประชาธิปไตยแล้วมวลชนทุกสารทิศทยอยรวมตัวที่จุดนัดพบก่อนเคลื่อนทัพเข้าสมทบบ่ายวันนี้พรรคเพื่อไทยประณามองค์กรอิสระทำหน้าที่ไม่เป็นกลางมีนัยยะต้องการรัฐประหารเงียบแนะทุกฝ่ายทำหน้าที่โดยยึดหลักกฎหมายและไม่ยั่วยุจนนำไปสู่ความรุนแรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยงของ DNN ประจำวันเสาร์ที่5เมษายนปี2557ครับเที่ยงวันนี้พบกับผมเอกวรัญญูอมรปานครับและดิฉันนภวรรณดุจศรีวัฒน์ค่ะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันเริ่มแรกแล้วนะครับกับวันที่5เมษายนกับทางด้านของการประชุมการชุมนุมครั้งใหญ่ของนปช.นะครับซึ่งก็จะเริ่มกันที่บริเวณถนนอักษะนะครับซึ่งก็เป็นถนนที่ตัดระหว่างพุทธมณฑลสาย3กับสาย4เนี่ยนะครับซึ่งบริเวณถนนตรงนี้เนี่ยนะครับวันนี้นะฮะก็มีประชาชนจำนวนมากนั้นทยอยเดินทางไปถึงแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากนะครับซึ่งก็ได้เดินทางไปยังจุดนัดพบต่างๆของแต่ละพื้นที่เพื่อที่จะทยอยเดินทางมาที่บริเวณถนนอักษะนะครับซึ่งก็ต้องจับตาดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นจำนวนประชาชนถึง 500,000 คนตามที่ประธานนปช.ได้พูดไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่คึกคักเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราจะมีการรายงานสดในพื้นที่ต่างๆเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่อยากจะหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรที่ติดขัดนั้นสามารถที่จะโทรไปสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1197นะคะส่วนถนนที่มีการหลีกเลี่ยงนะคะทางด้านของผู้บังคับการตำรวจจราจรมีการแนะเส้นทางไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นถนนพุทธมณฑลสาย2ถนนกาญจนาภิเษกถนนเพชรเกษมนะคะอันนี้ก็เพิ่มเติมเข้ามานะคะเรื่องของเส้นทางในช่วงที่อาจจะต้องบอกว่าติดขัดอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนนั้นต้องบอกว่าหลายภาคส่วนนั้นเดินทางเข้าสู่ถนนอักษะค่ะครับแต่สำหรับคนรักประชาธิปไตยไม่ว่าจะติดแค่ไหนนะครับก็ไม่ย่อท้ออย่างแน่นอนนะครับเอาละฮะวันนี้ผมจะมาเริ่มกันที่ทางด้านบทวิเคราะห์ของบรรณาธิการนะครับซึ่งเขาได้วิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าหลายฝ่ายนั้นกำลังจับตาท่าทีของศาลรัฐธรรมนูญที่กำลังจะตัดสินคดีการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรออกมานะครับว่าผลนั้นจะออกมาเช่นเดียวกันกับสมัยของนายสมัครสุนทรเวชรวมไปถึงนายสมชายวงศ์สวัสดิ์หรือไม่เพราะหากผลออกมาเช่นเดียวกันนะครับจะถือว่าเป็นการตัดสินแบบมั่วยิ่งกว่าสุกเอาเผากินติดตามได้ใน DNN Focus ครับDNN Focus เรื่องมั่วยิ่งกว่าสุกเอาเผากินการรับคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรถูกร้องให้วินิจฉัยสถานะความเป็นรัฐมนตรีว่าสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่จากกรณีการแต่งตั้งยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีโดยมิชอบไว้พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญทั้งที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ผลจากสภาพความเป็นรัฐมนตรีไปแล้วตั้งแต่การยุบสภาเมื่อวันที่9ธันวาคม2556ทำให้ทุกฝ่ายเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญกำลังเดินตามแผนของเครือข่ายผู้อยู่เบื้องหลังนายสุเทพเทือกสุบรรณที่ต้องการใช้องค์กรอิสระจัดการกับรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์เหมือนกับที่เคยจัดการกับรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชหรือรัฐบาลนายสมชายวงศ์สวัสดิ์ก่อนหน้านี้เนื่องจากในกรณีเดียวกันกับนางสาวยิ่งลักษณ์หากเกิดขึ้นกับคนของพรรคประชาธิปัตย์ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินยกคำร้องไม่รับไว้พิจารณาคดีอย่างเช่นการวินิจฉัยไม่รับคำร้องที่ขอให้พิจารณาสถานภาพการเป็นส.ส.ของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากกรณีการใช้เอกสารเท็จสมัครเข้ารับราชการทหารโดยให้เหตุผลว่าในเมื่อมีการยุบสภาไปแล้วจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาสถานภาพการเป็นส.ส.ของนายอภิสิทธิ์อีกหรือกรณีการสั่งไม่รับคำร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพิกถอนสถานภาพการเป็นรัฐมนตรีของคุณหญิงกัลยาโสภณพนิชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
จากกรณีการถือหุ้นต้องห้ามเกิน 5% เมื่อปี 2553 ด้วยเหตุผลที่ว่าคุณหญิงกัลยาได้พ้นสภาพจากการเป็นรัฐมนตรีไปแล้วหลังถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรีศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยสถานภาพการเป็นรัฐมนตรีว่าสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่อีกซึ่งจากการใช้บรรทัดฐานที่แตกต่างกันระหว่างสองฝ่ายนี้เองทำให้เชื่อกันว่าศาลรัฐธรรมนูญมีเป้าหมายที่จะวินิจฉัยให้การโยกย้ายนายทวินของนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นความผิดและจะส่งผลไปถึงสถานภาพการทำหน้าที่รักษาการในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงก็จะเป็นการเดินซ้ำรอยศาลรัฐธรรมนูญชุดนายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ที่ออกมายอมรับตัวเองว่าตัดสินคดียุบ3พรรคการเมืองแบบสุกเอาเผากินเพราะต้องการยุติความขัดแย้งที่เกิดจากการชุมนุมของม็อบพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทั้งที่ในความเป็นจริงก็คือเป็นการกำจัดรัฐบาลนายสมชายวงศ์สวัสดิ์เพื่อเปิดทางให้จัดตั้งรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ในค่ายทหารรวมทั้งเป็นการหาทางลงให้กับม็อบพันธมิตรไปในตัวด้วยเหมือนกับครั้งนี้ที่เครือข่ายอำนาจนอกระบบพยายามอย่างยิ่งที่จะแต่งตั้งนายกคนกลางหรือนายกเถื่อนของตัวเองให้ได้เพื่อที่จะจัดการกับฝ่ายพันตำรวจโททักษิณชินวัตรรวมทั้งหาทางลงให้กับม็อบนายสุเทพเหมือนกับการหาทางลงให้กับม็อบพันธมิตรโดยศาลรัฐธรรมนูญถึงขนาดยอมให้ NGO รุ่นใหญ่อย่างนายจอนอึ้งภากรออกมาประณามว่าตุลาการอัปยศหรือยอมให้ประชาชนทั้งประเทศลุกฮือขึ้นมาฟ้องร้องจากกรณีการวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพียงเพื่อที่จะทำให้การเมืองเกิดสุญญากาศจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็รับคำร้องเกี่ยวกับเรื่องสถานภาพการเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ไว้พิจารณาทั้งที่ในกรณีเดียวกันกับนักการเมืองจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ศาลรัฐธรรมนูญกลับตัดสินให้ยกคำร้องจึงไม่แปลกที่จะมีการคาดการณ์กันว่าหากศาลรัฐธรรมนูญไม่มีเป้าหมายที่จะจัดการกับนางสาวยิ่งลักษณ์ก็คงจะไม่รับคำร้องเพราะขณะนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ไม่มีสถานะความเป็นรัฐมนตรีเช่นเดียวกับนายอภิสิทธิ์อีกแล้วเพียงแต่ความพยายามในการจัดการกับนางสาวยิ่งลักษณ์ครั้งนี้อาจจะแตกต่างจากการวินิจฉัยสถานภาพของนายสมัครสุนทรเวชหรือนายสมชายวงศ์สวัสดิ์เนื่องจากการกระทำในครั้งนั้นประธานศาลรัฐธรรมนูญอย่างนายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ได้ออกมายอมรับด้วยตัวเองว่าจำใจต้องตัดสินแบบสุกเอาเผากินแต่การจะจัดการกับรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ที่ไม่มีข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญเปิดทางให้ทำได้ศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้อาจจะต้องยอมทำในสิ่งที่น่าละอายยิ่งกว่าสุกเอาเผากินในยุคของนายวสันต์เพราะเป็นการใช้อำนาจนอกเหนือบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือหากจะเรียกว่าเป็นการวินิจฉัยแบบมั่วยิ่งกว่าการตัดสินแบบสุกเอาเผากินก็คงจะไม่ผิดนักเพราะขนาดนักวิชาการด้านกฎหมายอย่างนายเอกชัยชัยนวัฒน์ยังออกมายอมรับเลยว่าไม่สามารถเอาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไปสอนนักศึกษาได้เพราะแทบจะไม่มีหลักวิชาการใดๆให้ยึดถือและที่สำคัญหากศาลรัฐธรรมนูญยังดึงดันที่จะวินิจฉัยให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพ้นสภาพจากการเป็นรัฐมนตรีทั้งที่ไม่ได้มีสถานะเป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วก็จะถือเป็นการใช้กระบวนการตุลาการพิวัตรปล้นอำนาจไปจากประชาชนซึ่งแน่นอนว่าหากประชาชนทั้งประเทศไม่สามารถทำใจให้ยอมรับคำตัดสินเหมือนกับกรณีสุกเอาเผากินได้อะไรจะเกิดขึ้นกับศาลรัฐธรรมนูญแค่คำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญประชาชนก็ยังลุกฮือขึ้นมาต่อต้านกันขนาดนี้
หากศาลรัฐธรรมนูญยังกล้าที่จะใช้อำนาจนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอีกก็เชื่อเหลือเกินว่าประชาชนทั้งประเทศคงจะไม่ต่อต้านแค่เชิงสัญลักษณ์อย่างแน่นอนบรรยากาศการชุมนุมของคนเสื้อแดงที่ถนนอุทยานคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ายิ่งใกล้เวลานัดหมายผู้คนเริ่มทยอยเข้ามาอย่างหนาแน่นภายใต้สโลแกนที่มีชื่อว่าหยุดล้มล้างประชาธิปไตยเมื่ออายุติธรรมเป็นกฎหมายการต่อต้านจึงเป็นหน้าที่ไปติดตามการรายงานจากคุณกุลวิทย์สำแดงเดชรายงานจากถนนอุทยานค่ะเชิญเลยค่ะคุณกุลวิทย์ค่ะครับสวัสดีครับคุณนพบาลคุณเอกวัลลัญญูครับล่าสุดนะครับคนแสดงเริ่มเข้าพื้นที่ชุมนุมบริเวณถนนอักษาแล้วนะครับด้านประธานนปช.นะฮะบวงสรวงพระพุทธมณฑลนะครับขอให้ฝ่ายประชาธิปไตยเป็นฝ่ายชนะครับขณะที่ทางด้านของนายกอบแก้ววิปุลทอนะครับรับประกันการชุมนุมครั้งนี้นะฮะไม่มีปัญหาในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัยแน่นอนนะครับที่ถนนอักษานะครับถนนพุทธมณฑลสาย4นะครับมวลชนคนแสดงเริ่มเข้าพื้นที่ชุมนุมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดพื้นที่บริเวณด้านหน้าของเวทีนะครับถูกจับจองไปหมดแล้วครับขณะที่3แยกอักษาไล่ไปจนถึงเวทีนะครับร้านค้าเนี่ยได้เข้ามาตั้งร้านจนแทบไม่เห็นที่ว่างแล้วนะครับกิจกรรมตอนเช้านะครับแกนนำนปช.นำโดยนายจตุพรพงษ์พันธ์นะครับประธานนปช.คุณสมหวังอัศราศีนะครับนายก่อแก้วพิกุลทองนายยศวริชชูกล่องร่วมกันทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อให้ประชาชนเป็นฝ่ายชนะและการชุมนุมนะครับเป็นไปโดยสงบเรียบร้อยนะครับสำหรับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกกับผู้ชุมนุมนายก่อแก้วพิกุลทองระบุว่ามีปัญหาที่ระบบสูบน้ำบ้างในบางพื้นที่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและคิดว่าจะแก้ไขจนเสร็จเรียบร้อยภายในช่วงเย็นนะครับส่วนเรื่องห้องน้ำและอาหารการกินรวมไปถึงในเรื่องของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยนะครับระบุว่าได้กระจัดกระจายไปอยู่ในหลายพื้นที่นะฮะมั่นใจว่าสามารถรองรับมวลชนจำนวน 500,000 คนได้อย่างแน่นอนนะครับขณะที่ทางด้านการแพทย์และการสาธารณการแพทย์และการสาธารณสุขนะครับนายแพทย์เหวงโตจิตราการนะฮะได้บอกว่าได้ติดต่อกับโรงพยาบาลนครปฐมและโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงในจุดชุมนุมแล้วนะครับส่วนในเรื่องยาและเวชภัณฑ์เบื้องต้นนะฮะก็ได้แจกจ่ายไปให้กับทางด้านของแกนนำพื้นที่ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของการจราจรนะฮะนายวรชัยเหมมาระบุว่าแนะนำให้ผู้ที่จะมาชุมนุมนะฮะโดยนั่งรถส่วนตัวกันมาเนี่ยให้มาจอดรถไว้ที่ถนนพุทธมณฑลสาย4นะครับแล้วเดินเท้าเข้ามาสู่จุดชุมนุมครับท่านผู้ชมครับครับสำหรับการชุมนุมในวันนี้นะฮะมั่นใจว่าน่าจะมีมวลชนนะฮะไม่ต่ำกว่า 500,000 คนแน่นอนนะครับหากดูบรรยากาศในตอนนี้นะฮะที่ผ่านมาท่านผู้ชมจะเห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมวลชนได้เริ่มเข้ามาจับจองพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆครับบรรยากาศในตอนนี้นะต้องบอกว่าอากาศเนี่ยไม่ร้อนจนเกินไปนะฮะแล้วมั่นใจว่าไม่มีฝนตกในวันนี้แน่นอนครับบรรยากาศล่าสุดทั้งหมดเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวติดตามรายงานต่อไปในสตูดิโอเลยครับครับขอบคุณคุณกุลวิทย์นะครับนั่นก็เป็นรายงานสดนะครับเอาละครับเราจะมาต่อกันที่การประกาศรวมพลคนใกล้เมืองหลวงของคนเสื้อแดงและก็ผู้รักประชาธิปไตยในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเป็นการแสดงถึงพลังครับเพื่อเตือนอีกฝ่ายว่าอย่าเล่นนอกเหนือกติกาและก็รวมไปถึงว่าอย่าเอ็นเอียงจนน่าเกลียดนะครับเพราะอีกฝ่ายก็มีคนรักคนสนับสนุนจำนวนมากเช่นเดียวกันติดตามได้นะครับในคอลัมน์อัปเดตครับติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอลัมน์ชกไม่มีมุมเรื่องวันแดงเดือดเสาร์อาทิตย์นี้จะมีเหตุรุนแรงอะไรหรือไม่มีหลายต่อหลายคนถามถ่ายกันเพราะบรรดาคนเสื้อแดงประกาศจะรวมพลครั้งใหญ่และเป็นการขยับพื้นที่เข้าสู่เขตเมืองกรุงอีกด้วยหลังจากโฉบไปเฉี่ยวมาประชิดเมืองหลวงอยู่หลายรอบแต่ถ้าดูจากการเลือกพื้นที่ซึ่งเป็นย่านถนนอักษะยังเป็นชานเมืองกรุงอยู่ห่างไกลมากกับม็อบอีกฝ่ายย่านนั้นเป็นพื้นที่โล่ง
น่าจะสะดวกต่อการดูแลความสงบเรียบร้อยไม่ถูกปิดล้อมยั่วยุให้เกิดความรุนแรงได้ง่ายๆอีกทั้งไม่ใช่พื้นที่การจราจรแออัดย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของคนกรุงเทพแต่อย่างใดรวมๆแล้วจึงน่าเชื่อว่าเป็นการจัดชุมนุมเพื่อโชว์พลังโดยแสดงให้เห็นว่าเข้ามาใกล้ศูนย์กลางอำนาจและพื้นที่ความขัดแย้งแล้วแต่ยังไม่มีเจตนาถึงขั้นจะจุดชนวนนำไปสู่เหตุการณ์ม็อบชนม็อบแต่อย่างใดอีกทั้งแค่2วันไม่ยืดเยื้อและเลี่ยงผลกระทบต่อชีวิตคนเมืองกรุงจึงเท่ากับไม่ต้องการสร้างแรงกดดันอะไรเท่ากับแค่เป็นการแสดงพลังแต่น่าจะเป็นครั้งใหญ่เพราะต้องการส่งสัญญาณไปถึงกลุ่มอำนาจชนชั้นสูงและชนชั้นกลางเมืองหลวงว่าถ้าหากทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดคะเนกันคือจะมีการใช้องค์กรอิสระเชือดนายกยิ่งลักษณ์ในปลายเดือนเมษายนหรืออีกเดือนถัดไปถึงเวลานั้นคงได้สู้กันอย่างแตกหักแน่อะไรทำนองนั้นอีกทั้งคงไม่ต้องถามกันแล้วว่าที่กำลังจ่อดาบจะเชือดกันอยู่ขณะนี้ได้กระทำต่อนายกอย่างเป็นธรรมหรือไม่ทุกอย่างประจักษ์ในสายตาชาวบ้านทั่วไปอยู่แล้วเอาแค่เรื่องข้าวฝ่ายหนึ่ง5ปียังไม่ถึงไหนอีกฝ่าย20ถึง30วันจบอีกฝ่ายโยกย้ายเลขาธิการสมช.ได้ไม่มีปัญหาอีกฝ่ายย้ายตำแหน่งเดียวกันแต่เรื่องถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วเอาเข้าไปหลายฝ่ายจึงได้เตือนกันแล้วเตือนกันอีกว่าอย่าเล่นนอกกติกาอย่าเอ็นเอียงน่าเกลียดเพราะอีกฝ่ายก็มีคนรักคนสนับสนุนไม่เท่านั้นการอยู่หรือไปของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ดันผูกติดกับความเป็นประชาธิปไตยอีกด้วยเพราะฝ่ายที่จะล้มยิ่งลักษณ์ประกาศชัดไปแล้วว่าถ้าล้มได้การเลือกตั้งจะถูกแช่แข็งอย่างนี้ฝ่ายประชาธิปไตยย่อมไม่เอาด้วยทำให้เสื้อแดงมีแนวร่วมเพิ่มขึ้นอีกมากมายเสาร์อาทิตย์นี้เสื้อแดงคงเพียงตั้งใจแสดงพลังเพื่อเตือนอีกฝ่ายแล้วเป็นการขยับเข้ามาเตือนแบบใกล้ๆอีกด้วยทั้งน่าจะระดมกันมากที่สุดเพราะใกล้ช่วงเวลาชี้ชะตายิ่งลักแล้วเราจะไปดูอีกหนึ่งจุดการรวมพลคนเสื้อแดงภาคตะวันออกซึ่งนัดหมายกันในบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางวงแหวนตะวันออกขาเข้าซึ่งขณะนี้เริ่มมีมวลชนเดินทางเข้ามากันอย่างหนาตา มากยิ่งขึ้นนะคะจะไปติดตามจากคุณสาธนีแก้วดนรีรายงานสดนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นภาพบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นการรวมตัวอีกหนึ่งจุดนะคะโดยเฉพาะนะคะนอกจากพื้นที่ภาคตะวันออกตรงนี้แล้วก็จะใกล้กับอีกหนึ่งจุดค่ะนอกจากทางด้านของเมกะบางนาแล้วนะคะใกล้ๆกันนะคะก็จะเป็นที่เมกะบางนาด้วยรวมไปถึงนะคะถ้าเกิดเป็นที่จังหวัดสมุทรปราการเองนะคะยืนยันว่าก็ยังคงเป็นที่อิมพีเรียลสำโรงนะคะรวมไปถึงในจุดนัดหมายอื่นๆนะคะขณะนี้เราก็มีรายงานจุดเช็คพอยท์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือมีการรวมพลกันที่จังหวัดนครสวรรค์รวมไปถึงทางภาคใต้ภาคตะวันตกนะคะก็จะมีการรวมตัวกันที่โรงแรมวออุดรเกิดขึ้นด้วยอันนี้จะเป็นภาพรวมหรือว่าจุดเช็คพอยท์ที่จะมีการเช็คกันเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูความคืบหน้า อีกหนึ่งเรื่องกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปติดตามจุดรวมพลในจุดอื่นๆกันต่อเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหวของนักวิชาการกันก่อนค่ะทางด้านของนักวิชาการด้านกฎหมายก็ระบุนะคะแบบชัดเจนค่ะว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่ไร้หลักวิชาการตัดสินใจตามใจชอบแล้วก็ย้ำนะคะว่าไม่มีกฎหมายในมาตราใดที่จะให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากหน้าที่รักษาการได้แล้วก็ยืนยันนะคะว่าวุฒิสภาไม่มีอำนาจในการสรรหานายกรัฐมนตรีคนกลางได้ค่ะเพราะว่าไม่มีกฎหมายรองรับเช่นกันค่ะภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องของนายไพบูลย์นิติตะวันสว.สรรหาให้วินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรสิ้นสุดลงจากคำสั่งโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่ศาลปกครองวินิจฉัยมาแล้ว
โดยนายสมชายปรีชาศิลปกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวถึงกรณีดังกล่าวนะคะว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้คณะรัฐมนตรีหลุดจากตำแหน่งคงเป็นคำวินิจฉัยที่พิสดารลั่นโลกตอนนี้ไม่ต้องกังวลกับศาลรัฐธรรมนูญอีกต่อไปเพราะเป็นองค์กรที่ไร้หลักวิชาไม่ว่าจะตัดสินคดีใดที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลไม่สามารถนำหลักวิชาการต่างๆมารองรับได้เป็นการตัดสินใจตามใจชอบไม่มีหลักการสร้างข้อสงสัยให้กับสังคมส่วนกรณีการรับคำร้องที่นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วงเล็บ1นะคะวงเล็บ7แล้วก็มาตรา268หรือไม่จริงๆแล้วศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจพิจารณาเพราะขณะนี้นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งแบบรักษาการไม่ใช่การดำรงตำแหน่งโดยปกติคณะรัฐมนตรีรักษาการชุดนี้ก็ไม่ต้องหลุดจากตำแหน่งเพราะตอนยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีเป็นคนละชุดกันหากวินิจฉัยแบบตรงไปตรงมาเมื่อชี้ว่านายกรัฐมนตรีผิดก็เป็นหน้าที่ของรองนายกรัฐมนตรีที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ต่อไม่เกิดสภาพสุญญากาศทางการเมืองด้านนายเอกชัยชัยนุวัฒน์โฆษกสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยหรือสปป.เปิดเผยค่ะว่าขณะนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีไม่ใช่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะได้ประกาศยุบสภาตามมาตรา108แล้วคณะรัฐมนตรีก็อยู่ในฐานะรักษาการการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดจากตำแหน่งตามมาตรา182ประกอบกับมาตรา266และมาตรา268อีกก็ไม่สามารถทำได้และไม่ได้หมายความว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการจะพ้นไปจากความรับผิดชอบทุกอย่างแต่การฟ้องร้องสามารถทำได้ในชั้นศาลยุติธรรมทั้งศาลแพ่งและศาลอาญาเหมือนอย่างที่นายสาธิตเสกาวแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ไปฟ้องหลังจากถูกคำสั่งเนรเทศหรือกรณีที่นายทวินเปลี่ยนสีไปฟ้องดำเนินคดีอาญานายเอกชัยกล่าวอีกนะคะว่าการที่นายไพบูลย์ นิติตะวันสวสรรหาระบุนะคะว่าวุฒิสภาสามารถสรรหานายกรัฐมนตรีคนกลางได้นั้นนับว่าเป็นการฉีกกฎหมายและทำลายรัฐธรรมนูญเพราะไม่มีกฎหมายใดระบุว่าให้ทำได้เพราะในมาตรา132กำหนดกรอบการเปิดประชุมวุฒิสภาไว้อย่างชัดเจนค่ะว่าในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรไม่เกี่ยวข้องต่อการสรรหานายกรัฐมนตรีเพราะที่เป็นอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา172และนายกรัฐมนตรีต้องมาจากส.ส.ตามมาตรา171การอ้างว่าให้ตีความกฎหมายโดยเทียบเคียงกับรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรด้วยการยกเลิกมาตรา132มาตรา171และมาตรา172จึงเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นการเทียบเคียงกฎหมายและเป็นการนำมาอุดช่องว่างและดำเนินการให้ใกล้เคียงกฎหมายมากที่สุดมิใช่การยกเลิกกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่บังคับใช้อยู่เพื่อดำเนินการไปตามอำเภอใจทั้งที่ไม่มีอำนาจซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับในระบอบประชาธิปไตยขณะที่นายนันทวัฒน์ปรมนันท์คณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวนะคะว่าการรับคำร้องของนายกรัฐมนตรีพ้นจากสภาพรักษาการไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจึงยังไม่มีแนวทางปฏิบัติเมื่อเป็นเช่นนี้คำร้องสถานภาพของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรสิ้นสุดลงตามมาตรา182ประกอบมาตรา266และมาตรา268จึงไม่น่าเป็นไปได้สุดท้ายหากศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าให้พ้นก็ต้องพ้นเพราะศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นศาลสูงสุดไม่มีชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาคำวินิจฉัยที่ออกมาถือว่ามีผลผูกพันทุกองค์กรแต่ผลของคำวินิจฉัยจะไม่มีวันเกิดสุญญากาศทางการเมืองเนื่องจากรัฐธรรมนูญมีกลไกให้ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีขึ้นมาทำหน้าที่แทนสุญญากาศทางการเมืองมีอยู่2ทางคือ 1. กองทัพทำรัฐประหารประกาศยกเลิกใช้รัฐธรรมนูญแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีได้ 2. ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มบางมาตราหรือพักใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราโดยให้นายกรัฐมนตรีออกเป็นพระราชกำหนดเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาการเลือกนายกรัฐมนตรีคนกลางแต่เป็นแนวทางที่ทำได้ยากจนไม่มีทางเป็นไปได้ค่ะเราจะไปดูกันที่ท่าทีของทางด้านของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมานะครับก็มักจะมีการรับคำร้องในทุกกรณีครับที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลนั้นมีการยื่นเรื่องให้วินิจฉัยนะครับแต่ว่ากลับไม่รับคำร้องของฝ่ายรัฐบาลทั้งที่อยู่ในอำนาจที่จะสามารถวินิจฉัยได้นะครับทำให้ประเด็นนี้นะครับสังคมนั้นจึงตั้งคำถามขึ้นมานะครับว่าถึงความเป็นกลางทางการเมืองรวมทั้งอาจจะเกิดกับกรณีของรัฐประหารโดยตุลาการขึ้นได้นะครับ
ประเด็นตรงนี้นี่เองวันนี้ครับเราจะไปสอบถามนะครับจากทางด้านของนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นครทัพนะครับซึ่งท่านนั้นก็เป็นแกนนำของพรรคเพื่อไทยทางด้านของพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นท่านมีความคิดเห็นและก็มองกับเหตุการณ์ตรงนี้อย่างไรบ้าง นะครับสวัสดีครับท่านอนุดิษฐ์ครับสวัสดีครับคุณเอกวรัญญูสวัสดีท่านผู้ชมครับครับท่านอนุดิษฐ์ฮะทำไมในขณะนี้นะครับพรรคเพื่อไทยนะครับจึงเชื่อว่าการรับคำร้องให้มีการวินิจฉัยสถานภาพของนายกรัฐมนตรีกับกรณีการโยกย้ายของนายทวินเปลี่ยนสีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ของศาลรัฐธรรมนูญนั้นจึงมีนัยยะแอบแฝงนะครับครับมันก็คงต้องย้อนกลับมาเป็นปัญหาที่สังคมตั้งกับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็มีข้อสงสัยซึ่งก็ไม่ใช่เป็นข้อสงสัยเฉพาะกรณีของการรับเรื่องของการยกย้ายนายทวินเปรตศรีเท่านั้นนะครับครับแต่ว่าก็มีเรื่องที่เป็นข้อสงสัยของสังคมมาตลอดว่าโดยปกติเนี่ยนะครับขอบเขตในเรื่องของอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับขอบเขตของศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีขอบเขตในการรับพิจารณาเรื่องต่างๆอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งก็เป็นที่กังขาของสังคมมาโดยตลอดครับแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับเรื่องของการรับเรื่องที่ทางกลุ่ม40สว.นะครับเป็นการยื่นแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็รับเรื่องดังกล่าวด้วยเนี่ยก็เลยเป็นข้อที่สังคมก็ต้องยิ่งตั้งข้อกังขากันอีกนะครับว่าเรื่องนั้นก็รับได้แล้วมาจนกระทั่งถึงการใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินตามปกติซึ่งจะนายกรัฐมนตรีคนไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับครม.ชุดใดก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็มีการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงก็เป็นแบบนี้กันมาโดยตลอดครับแล้วทำไมในเรื่องของการดำเนินการซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมายก็เป็นไปตามที่ท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ได้แถลงให้กับพี่น้องประชาชนรับทราบครับทำไมเรื่องดังกล่าวในลักษณะนี้เนี่ยจึงมาเข้าข่ายอะไรอย่างไรอีกนะครับจะมีความผิดทั้งที่กี่นายกรัฐมนตรีเขาก็ดำเนินการเรื่องแบบนี้มาโดยตลอดนี่แหละครับก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนตั้งก็สังเกตตั้งก็สงสัยกันอีกณปัจจุบันครับครับท่านอนุดิษฐ์ครับถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับจะทำอย่างไรให้มันมีความชัดเจนนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านอนุดิษฐ์เพิ่งกล่าวไปว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆกรณีหลายๆเคสเนี่ยนะครับมันก็ทำให้สังคมเกิดคำถามขึ้นมากับองค์กรอิสระอย่างศาลรัฐธรรมนูญนะครับชัดเจนได้ลำบากเหลือเกินครับเพราะว่าตุลาการรัฐธรรมนูญเนี่ยชุดนี้เนี่ยนะครับมีที่มานะครับมาจากคณะรัฐประหารเรื่องนี้สังคมรู้ดีจากนั้นเนี่ยนะครับการพิจารณาก็เรียกว่าการวินิจฉัยเนี่ยนะครับของศาลใดก็แล้วแต่จะเป็นศาลอาญาเป็นศาลแพ่งเป็นศาลใดก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะต้องวิพิจารณาความนะครับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาความครับแต่มีศาลรัฐธรรมนูญนี่แหละครับที่เดียวที่ณขณะนี้เนี่ยยังคงใช้การพิจารณาการบนข้อกำหนดซึ่งถามว่าข้อกำหนดเนี่ยใครเป็นผู้ประกาศใช้มันก็คือข้อกำหนดที่ประกาศใช้ณช่วงตอนที่เกิดปฏิวัติรัฐประหารครับเพราะฉะนั้นการพิจารณาความโดยไม่มีก็เรียกไม่มีกติกาชัดเจนไม่มีกติกาที่ถูกรัฐสภากันกรองแล้วก็มีในหลวงทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยลงพระบรมพิไทยประกาศให้ใช้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาอย่างนี้มาโดยตลอดครับว่ากติกาที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้เนี่ยมันไม่มีความชัดเจนนะครับคือท่านอนุดิษฐ์กำลังจะบอกว่าผลทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยมันก็เกิดมาจากผลพวงของการรัฐประหารที่ผ่านมานั่นเองถูกต้องครับแล้วมันก็เป็นเชื้อร้ายซึ่งมันทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยณขณะนี้เป็นเรื่องของการใช้อำนาจที่สืบเนื่องมาจากการรัฐประหารแล้วนำอำนาจเหล่านั้นเนี่ยมากดหัวอำนาจที่มาจากพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับถ้าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ทางออกการแก้ไขรัฐธรรมนูญถือเป็นทางออกไหมครับหรือมีทางออกทางไหนเพิ่มเติมครับทางออกต้องกลับไปที่รัฐสภาครับวันนี้เนี่ยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งแน่นอนครับพี่น้องประชาชนก็เรียกร้องกันเหลือเกินนะครับให้ท่านพยายามดำเนินการในการจัดการเลือกตั้งเอารัฐสภากลับมาให้ได้เอาตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยกลับก็มาทำงานแล้วก็ทำเรื่องที่มันเป็นข้อกังขาที่มันเป็นข้อสงสัยของประเทศเนี่ยให้มันเรียบร้อยนะครับอย่าเพ้อฝันในการดำเนินการเรื่องที่นอกกฎหมายอย่างที่กลุ่มการเมืองอื่นๆขณะนี้ที่กำลังทำกันอยู่อย่างกลุ่มคปปส.ครับมันเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้มันผิดกฎหมายครับครับท่านอนุดิษฐ์ครับผมขอสุดท้ายนะฮะ
จากเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์จากองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยนะครับจึงเกิดคำถามขึ้นมาว่าสุดท้ายแล้วมันจะเกิดคำว่ารัฐประหารโดยตุลาการขึ้นมาหรือไม่นะครับทีนี้ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นมาจริงพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลควรจะทำอย่างไรฮะผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับผมเรียนนี้ระบบการเมืองของประเทศไทยเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับอำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าคำถามนี้ไม่ใช่เป็นคำถามที่พรรคเพื่อไทยจะตอบแต่มันเป็นคำถามที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศต้องตอบกับว่าการที่จะมีการใช้อำนาจเถื่อนมาปล้นเอาอำนาจจากพี่น้องประชาชนคนไทยไปนะครับพวกเราในฐานะของการเป็นคนไทยผมนะครับคุณเอกวรัญญูท่านผู้ชมท่านยอมหรือเปล่าครับซึ่งผมคิดว่าคำตอบอยู่ในหัวใจของพี่น้องคนไทยที่รักประชาธิปไตยทุกคนครับครับสรุปสั้นๆก็คือว่าคำตอบนั้นจะอยู่ในเสียงของประชาชนนั่นเองจะเป็นผู้ตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นครทัพมากครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศคนเสื้อแดงทางภาคเหนือที่เดินทางมาร่วมชุมนุมโดยมีจุดนัดพบที่จังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมามีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะคะเราจะไปติดตามจากคุณอนุรักษ์พุ่มพวงรายงานสดมาจากจังหวัดนครสวรรค์คุณอนุรักษ์เชิญค่ะผมเดินทางมาจากเส้นเหนือนะครับคุณผู้ชมครับล่องมาเรื่อยๆจนถึงนี่ครับคุณผู้ชมครับสมบัติบุรีมาเจอพี่น้องเสื้อแดงที่ยืนให้กำลังใจอยู่ผมก็เลยลงมาดูเอ๊ะพี่น้องเสื้อแดงกลุ่มนี้มาจากจังหวัดอะไรครับตรงนี้จังหวัดอะไรเอ่ยนนทบุรีโอ้เสียงดังฟังชัดเอานนทบุรีเอาไม่เอาเอาเอาอะไรเอาอะไรนะโอ้สุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับชาวนนทบุรีมายืนคอยให้กำลังใจพี่น้องเสื้อแดงจากภาคเหนือที่ทยอยเดินเข้าสู่ถนนอักษาคุณผู้ชมครับเอาละครับเดี๋ยวต้องคุยกับพี่ก่อนพี่ครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ครับครับสวัสดีครับผมยนต์เมืองนนท์นะครับเป็นศิลปินเพลงไพ่นะครับและเป็นแกนนำของแดงอิสระของนนทบุรีของเรานะครับครับผมวันนี้นนทบุรีของเรานะครับมาต้อนรับพ่อแม่พี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเหนือเส้นอีสานนะครับเราเป็นด่านแรกนะครับที่จะต้องมาต้อนรับพ่อแม่พี่น้องนะฮะนนทบุรีเราวันนี้ออกมากันอย่างคับคั่งนะครับเพื่อมาต้อนรับพ่อแม่พี่น้องของพวกเรานะครับนี่เราอยู่ด้านหน้าสมบัติบุรีเองข้างในสมบัติบุรีก็ยังมีอีกโอ้ใช่เยอะมากเลยครับนับไม่ถ้วนเลยครับนับไม่ถ้วนนะครับผมนี่ดูรูปดูรูปเนี่ยเนี่ยเรักใครรักใครเสียงดังฟังชัดคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีป้ายเนี่ยคุณผู้ชมครับตามป้ายเลยเนี่ยเราต้องการประชาธิปไตยเนี่ยคนถือป้ายเนี่ยเราต้องการประชาธิปไตยครับประชาธิปไตยเราคืนมาครับครับผมนี่อ่ะคุณพี่ครับครับสวัสดีครับผมตนทยาบุญชูวงครับเป็นนักแต่งเพลงด้วยแล้วก็ศิลปินเพลงไพร่ด้วยครับครับผมแล้วก็ผมทำป้ายนี้ขึ้นมาโดยชาวต่างชาติคนไทยที่ไปอยู่ที่เยอรมันนะครับผมเขาบอกว่าฝรั่งก็ดูอยู่เยอะแต่เขาไม่เข้าใจว่าเสื้อแดงเนี่ยมาเรียกร้องอะไรกันต้องการอะไรกันชาวต่างชาติไม่เข้าใจไม่เข้าใจเขาอ่านภาษาอ่านภาษาไทยไม่รู้เรื่องครับผมเราทำป้ายภาษาอังกฤษเลยครับผมครับโดยป้ายแรกผมว่าเราต่อต้านเผด็จการนะ We resist dictatorship ครับผมของเราต่อต้านเผด็จการครับไปต่อไปไปต่อไป We want democracy เราต้องการประชาธิปไตยครับผมไปต่อไปไปต่อไป We want democracy เราครับครับผมและนี่ป้ายของคุณบอพัชราพรครับบอกว่า Civil Court protect the insurgentsThis is Thailand ครับผมฐานแพ่งคุ้มครองพวกกบฏนี่คือประเทศไทยครับยังไม่หมดยังไม่หมดเพียงเท่านี้คุณผู้ชมครับยังมีอีก No justice no solidarity ครับผมความเป็นธรรมไม่มีสามัคคีไม่เกิดยังไม่หมดยังไม่หมดครับ dictatorship must vanish from Thailand เผด็จการต้องสูญสิ้นไปจากประเทศไทยหมดหรือยังหมดหรือยังโอ้ไปเยอะมากไปเยอะมาก We don't want to coup d'état เราไม่ปรารถนาการทำรัฐประหารเราเอาเลือกตั้งอย่างเดียวใช่ไหมใช่เลือกตั้งเราไม่เอาวันนี้เองเนี่ยเอาคุยกันนี่คุณพี่ครับต้องถามแบบนี้ครับว่าวันนี้เองเป็นยังไงบ้างชาวนนทบุรีมาให้กำลังใจพี่น้องผ่านขับเคลื่อนมาเยอะไหมมาเยอะเลยครับวันนี้นะครับคุณเมืองนนท์เรามานับไปทั่วนะครับมาเพื่อมาต้อนรับพ่อแม่พี่น้องนะครับพ่อแม่พี่น้องเราอยู่ทางบ้านขอเรียนเชิญนะครับมาให้กำลังใจกันนะครับเพื่อมารวมตัวเพื่อต่อต้านกบฏต่อต้านกันล้มล้างรัฐ
กับกรมการปกครองผู้พม่าทั้งหลายฟังไว้ให้ดีพวกเรามาแล้วมาแล้วครับสู้ไปสู้พ่อแม่พี่น้องครับผมคุณพี่บ้างครับคุณพี่บ้างครับอะไรเรียนมาครับไปยังไงครับวันนี้เต็มพร้อมขนาดไหนครับวันนี้ครับพร้อม 100% เลยค่ะพร้อม 100% อยู่ยาวๆไหมอยู่นานๆโอเคครับเอาพวกเราสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้โอเคครับผู้ชมครับนี่แหละครับคือพี่น้องนนทบุรีเดี๋ยวตอนนี้กลับไปที่ห้องส่งแล้วก็คุณนพวรรณครับผมลาไปก่อนครับเอาพวกเราขอเสียงได้เลยนะครับขอบคุณคุณอนุรักษ์นะครับนั่นก็เป็นบรรยากาศการรวมตัวกันของมวลชนอปช.เนี่ยแหละครับผมจะมาต่อที่รองโฆษกพรรคเพื่อไทยนะครับได้ออกมาประณามการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระที่ไม่เป็นกลางนะครับแล้วก็มีนัยยะที่แอบแฝงไปด้วยการทำการรัฐประหารเงียบและก็จับคนไทยเป็นตัวประกันโดยได้มีการแนะนำเลยครับว่าให้ทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับที่สำคัญก็คือต้องยึดหลักกฎหมายและไม่ยั่วยุจนนำไปสู่ความรุนแรงครับนายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองโฆษกพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวประณามการกระทำของนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำม็อบประชาธิปัตย์และ3องค์กรอิสระที่วางตัวไม่เป็นกลางได้แก่ศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการการเลือกตั้งเหมือนเป็นการจับคนไทยเป็นตัวประกันเปรียบเสมือนการนำคนไทยมาวางไว้ตรงกลางของเขาควายซึ่งมีเขาฝั่งหนึ่งเป็นการรัฐประหารเงียบโดยตุลาการพิวัตรและอีกฝั่งเป็นกระบวนการของทางทหารอีกทั้งยังพบว่าทั้ง3องค์กรอิสระเป็นสหายทฤษฎีสมคบคิดประพฤติตนเป็นหลุมดำประชาธิปไตยขัดขวางความเจริญของประเทศชาติสถานการณ์การเมืองของบ้านเราเหมือนกับสังคมไทยแล้วก็คนไทยนั้นถูกจับไปอยู่ตรงกลางของเขาควายเขาควายแห่งรัฐประหารเนี่ยจะมี2ด้านด้วยกันด้านหนึ่งนั้นเป็นรัฐประหารเงียบโดยใช้กระบวนการตุลาการพิวัตรเป็นเขาควายฝั่งซ้ายอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นรัฐประหารแบบโครมครามก็คือรัฐประหารที่ขนกำลังทหารออกมาแต่ว่าอยากจะเรียกร้องให้คนในสังคมนั้นจับตาดูพฤติกรรมของ3องค์กรอิสระ3องค์กรนี้ก็คือศาลรัฐธรรมนูญปปช.กกต.ทำตัวเป็นเหมือนสามเหลี่ยมเบอร์บิวด้าหรือหลุมดำแห่งประชาธิปไตยพยายามที่จะจัดการกับรัฐบาลแม้จะด้วยวิธีการที่ขัดรัฐธรรมนูญก็ตามเพราะที่สุดแล้วยิ่งแรงกดมากเท่าไหร่แรงดันหรือแรงต่อต้านจะสะท้อนกลับมากขึ้นกว่านั้นอีกเยอะแล้วคำว่าทำงานไม่ดีไม่มีแผ่นดินอยู่นั้นจะเป็นเรื่องจริงนะครับโดยเฉพาะการที่ท่านถวายตัวเป็นขี้ข้าระบอบเผด็จการนั้นที่สุดจะไม่มีแผ่นดินอยู่อย่างไรก็ตามจึงขอเรียกร้องให้องค์กรอิสระยึดหลักตามกฎหมายอย่าเอาความเผด็จการมาใช้กับประชาชนบนหลักของประชาธิปไตยโดยให้ทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดทั้งนี้นายอนุสรได้เสนอให้นายสุเทพยุติการชุมนุมโดยเร็วเพราะการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์หรือไม่มีผลต่อการกดดันแต่ขึ้นอยู่กับกระบวนการอำมาตย์ที่ต้องการล้มรัฐบาลซึ่งเห็นได้ว่านายสุเทพนั้นบทความชอบธรรมและมีแนวทางต่อสู้ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแถมยังสร้างความเสียหายให้กับประเทศในเรื่องเศรษฐกิจมากมายถึงล้านล้านบาทสำหรับการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงที่รักประชาธิปไตยในวันนี้ที่บริเวณถนนอักษะนายอนุสรคาดว่าจะไม่มีมือที่3เข้าไปปั่นป่วนหรือสร้างสถานการณ์แต่อย่างไรก็ตามอยากให้ทหารทำหน้าที่ให้เป็นกลางรวมถึงทุกฝ่ายช่วยกันตรวจสอบไม่ให้มีมือที่3เข้ามายั่วยุจนนำไปสู่ความรุนแรงส่วนการขึ้นเวทีปราศัยบนเวทีของแกนนำคนเสื้อแดงในวันนี้นายกรัฐมนตรีไม่ได้ห้ามปรามหรือก้าวล่วงถือว่าเป็นการเคารพสิทธิส่วนบุคคลเนื่องจากเชื่อว่าแกนนำทุกคนย่อมรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรหากพบว่าการพูดบนเวทีสอบผิดกฎหมายก็ต้องรับผิดชอบกับคำพูดของตนเองและสังคมเดี๋ยวเราจะกลับไปดูจุดรวมพลคนเสื้อแดงภาคตะวันออกกันอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งมีการนัดหมายกันในบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางวงแหวนตะวันออกขาเข้านะคะซึ่งขณะนี้ค่ะเริ่มที่จะมีมวลชนนั้นเดินทางเข้ามาอย่างหนาตามากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะไปติดตามการรายงานสดจากคุณสาธนีแก้วดนตรีรายงานสดจากด่านเก็บค่าผ่านทางวงแหวนตะวันออกเชิญค่ะคุณนพวรรณคะสำหรับบรรยากาศที่บริเวณด่านผ่านค่า
ด่านเก็บถ้าผ่านทางนะคะบริเวณวงแหวนตะวันออกนะคะที่มุ่งหน้าไปทางพระราม2นะคะที่ติดกับยูกะเมกะบางนาในขณะนี้นะคะซึ่งเป็นจุดรวมพลของคนเสื้อแดงภาคตะวันออกทั้ง8จังหวัดค่ะคือจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดนะคะแล้วก็จังหวัดนครนายกค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะก็มีมวลชนเสื้อแดงนะคะเริ่มทยอยเดินทางมาที่จุดนัดหมายตรงนี้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้านะคะมีคนเสื้อแดงบางส่วนนะคะทยอยเดินทางล่วงหน้าไปที่ถนนอังสาพุทธมณฑลสาย4ก่อนแล้วนะคะเพราะเกรงว่าถนนเส้นนี้หากขบวนใหญ่มาจะรองรับรถไม่พอค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะบรรยากาศล่าสุดก็มีคนเสื้อแดงจำนวนมากนะคะเดินทางมาเราจะไปลองสัมภาษณ์ประชาชนที่เดินทางมาที่นี่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณป้ามาจากจังหวัดอะไรคะมาจากชลบุรีค่ะค่ะวันนี้ที่เรามาร่วมชุมนุมในครั้งนี้เราต้องการอะไรบ้างคะเข้ามาร่วมชุมนุมเพราะว่าเราต้องการเรียกร้องประชาธิปไตยที่เป็นธรรมนะคะนายกต้องมาจากการเลือกตั้งนะคะไม่เอานายกคนกลางค่ะค่ะเราคิดว่าพลังของเราในวันนี้จะเป็นยังไงบ้างคะคิดว่าสู้ค่ะได้ชนะได้ค่ะสู้ใช่ไหมคะค่ะสู้ตกลงสู้เต็มที่เลยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับบรรยากาศล่าสุดในขณะนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีมวลชนนะคะเดินทางทยอยมาจอดรถเพื่อเตรียมรอเดินทางไปที่ถนนอักษรนะคะพุทธมณฑลสาย4อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งเราจะลองไปสัมภาษณ์ประชาชนคนเสื้อแดงอีกคนนึงนะคะที่เขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างในการที่เดินทางมาร่วมชุมนุมในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากจังหวัดอะไรคะชลบุรีค่ะจากจังหวัดชลบุรีนะคะในวันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างที่เรามาร่วมชุมนุมค่ะก็รู้สึกคือมันเป็นวันที่เรารอคอยคือรอคอยที่เราจะมาวันนี้ค่ะมาแสดงตัวให้รู้ว่าเราคือประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศค่ะถ้าคิดว่าเป็นมวลมหาประชาชนไปเจอกันที่คูหาดีไหมคะตรงนี้คือเราต้องการประชาธิปไตยต้องการการเลือกตั้งค่ะต้องการนายกคนต้องการนายกที่มาจากการเลือกตั้งเราไม่เอานายกคนกลางตรงนี้เราถึงมาต่อสู้กันเราต้องการมาแสดงพลังให้เห็นว่าเราต้องการประชาธิปไตยค่ะว่าเราก็มีตัวตนอยู่มองเห็นหัวเราบ้างค่ะขอบคุณค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะก็บรรยากาศล่าสุดในขณะนี้ก็ทุกคนกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อจะเดินทางไปที่ถนนอักษาพุทธมณฑลสาย4ซึ่งรวมพลอยู่ที่นั่นกับกลุ่มคนเสื้อแดงค่ะซึ่งนะคะก็จะเห็นได้ชัดว่าทุกคนกำลังเตรียมตัวเดินทางค่ะค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะก็คาดว่าเวลาบ่าย14นาฬิกานะคะก็จะเดินทางเคลื่อนขบวนไปที่ถนนอักษาพุทธมณฑลสาย4ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะคะที่จุดรวมพลของภาคตะวันออกค่ะครับเรามาดูกันที่ทางด้านของบุตรชายของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับได้ออกมาแนะนำให้นายสุเทพและก็นายอภิสิทธิ์นั้นศึกษานะครับนายบรรหารศิลปอาชาเป็นแบบอย่างทางการเมืองครับนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊กชื่นชมความมีน้ำใจของนายบรรหารศิลปอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นคนที่รักบ้านเมืองไม่แพ้อดีตนายกรัฐมนตรีคนอื่นและอาจจะมากกว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและเป็นคนมีสัจจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่โดดหนีเมื่อมีพายุให้ข้อคิดที่ดีและประสงค์ดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองตลอดหลายสิบปีของการเป็นนักการเมืองซึ่งหากนายสุเทพหรือหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มีน้ำใจเหมือนกับนายบรรหารก็จะทำให้บ้านเมืองสงบสุขนายพันทองแท้ระบุว่าพฤติกรรมนักการเมืองแบบนายบรรหารน่าคบค้าสมาคมแตกต่างจากนักการเมืองอีกประเภทที่เห็นแก่ประโยชน์ของพรรคตัวเองเป็นหลักมีพฤติกรรมตรงกันข้ามกับคำพูดกระทำทุกวิถีทางที่จะให้พรรคตัวเองเป็นรัฐบาลพร้อมหักหลังพันธมิตรที่ร่วมต่อสู้กันมาหากพรรคการเมืองไทยยังคงยึดถือกติกาประชาธิปไตยเช่นเดียวกับประเทศที่เจริญแล้วทั่วโลกก็จะไม่เกิดความวุ่นวายเช่นทุกวันนี้ประเทศทั้งประเทศต้องติดลมชะงักงันเพราะพรรคการเมืองพรรคเดียวสมกับคำกล่าวที่ว่าพรรคเดียวล่มจมได้ทั้งประเทศโดยคำในช่องว่างนั้นเด็กป.4ก็ยังตอบถูกว่าประเทศไทยติดลมไม่พัฒนาไปไหนเพราะพรรคการเมืองชื่ออะไรอ
ครับนะฮะเมื่อสักครู่นั้นก็เป็นทางด้านของภาพรวมนะครับของการเดินทางมาร่วมชุมนุมของนปช.ในวันนี้นะครับเรานั้นได้ดูภาพรวมไปแล้วบางส่วนใช่ไหมครับอย่างเช่นทางด้านของพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีการรวมตัวกันที่ไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังคงมีอีกหลายภาคส่วนด้วยกันหลายจุดรวมตัวกันนะฮะอย่างที่คุณนพวรรณเพิ่งกล่าวไปตอนต้นของข่าวพักเที่ยงของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวมีเวลาเนี่ยเราจะพยายามเอาภาพรวมต่างๆเนี่ยนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเพิ่มเติมนะครับซึ่งขณะนี้เรายังคงรอสัญญาณอยู่นะฮะใช่ค่ะก็เพิ่มเติมจากที่คุณเอกวรัญญูพูดสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะเขาบอกว่าทางด้านของความพร้อมนะคะในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางภาคอีสานเองนะคะเขาบอกว่าก็มีการนัดรวมตัวกันที่สวนอาหารบัวชุมอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็คาดว่าน่าจะมีการเคลื่อนทัพนะคะเคลื่อนขบวนเข้าสู่ถนนอักษะเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงค่ะที่นนทบุรีเองเมื่อสักครู่ที่มีการรายงานแล้วก็ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเขาบอกว่ามีการรวมตัวและขณะนี้กำลังที่จะมีการเคลื่อนขบวนมาแล้วบางส่วนด้วยนะคะอันนี้อาจจะมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันเพิ่มเติมนะคะแน่นอนนะคะว่านายกรัฐมนตรีนั้นยังคงยืนยันนะคะว่าจะปฏิบัติหน้าที่ตามกติกาจนกว่าจะหมดวาระนะคะแม้จะต้องเผชิญกับองค์กรอิสระทั้งปปช.ที่มีการเร่งรัดเรื่องของจำนำข้าวหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญที่ให้เวลา15วันชี้แจงในเรื่องของการโยกย้ายนะคะเลขาธิการสมช.ทั้งที่อยู่ในอำนาจการบริหารงานของนายกรัฐมนตรีค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามจากรายงานภารกิจนายกรัฐมนตรีรอบสัปดาห์กันค่ะมีการตั้งข้อสังเกตถึงการทำหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ถึงกระบวนการพิจารณาข้อกล่าวหาโครงการรับจำนำข้าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่มีความรวดเร็วแบบติดจรวดเพียง21วันก็แจ้งข้อหาต่างจากกรณีของนักการเมืองรายอื่นๆที่ใช้เวลาเป็นปีๆอีกทั้งยังทำตัวเป็นคู่กรณีทั้งที่มีสถานะต้องวางตัวเป็นกลางในการพิจารณาคดีการเข้าชี้แจงต่อปปช.เมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาของนางสาวยิ่งลักษณ์จึงขอให้มีการสอบพยานบุคคลเพิ่มอีก11ปากแต่ก็ถูกปปช.ตัดลดเหลือเพียง3ปากทำให้นายกยิ่งลักษณ์ยอมรับว่ารู้สึกหนักใจเพราะมีเวลาในการรวบรวมข้อมูลน้อยอีกทั้งพยานบุคคลก็ถูกตัดก็เรียนว่าหนักใจในเรื่องของระยะเวลาแล้วก็จำนวนพยานที่ถูกตัดจาก11ปากเหลือ3ปากเราก็จะทำบนกลไกที่เหลืออยู่อย่างเต็มที่แล้วก็เรียนยืนยันว่าในเรื่องของข้อมูลต่างๆนั้นก็ไม่ได้เป็นตามที่กล่าวอ้างค่ะนอกจากปปช.ที่เร่งรัดคดีแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เร่งรัดดำเนินคดีกับนายกยิ่งลักษณ์โดยเฉพาะคดีโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับไว้พิจารณาหลังสว.ลากตั้งยื่นเรื่องให้วินิจฉัยการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงจากกรณีดังกล่าวซึ่งก็มีหลายฝ่ายมองว่ากรณีนี้จะล้มรัฐบาลได้เร็วกว่าคดีรับจำนำข้าวก็หวังว่าจะพิจารณาดิฉันบนมาตรฐานเดียวกับผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นเพราะตรงนี้ถ้าเป็นพิจารณาด้วยมาตรฐานเดียวกันแล้วดิฉันก็เชื่อว่าทุกอย่างก็คงจะมีคำตอบแล้วก็ความการยอมรับก็จะมีค่ะแม้คดีความต่างๆและความเคลื่อนไหวทางการเมืองจะลุมเร้าแต่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกหญิงที่ได้ชื่อว่ามีความอดกลั้นสูงก็ยังคงจะปฏิบัติหน้าที่จนนาทีสุดท้ายและประคับประคองบ้านเมืองให้อยู่ในกรอบกติกาโดยเฉพาะการชุมนุมใหญ่ของมวลชนทั้งสองฝ่ายในสุดสัปดาห์นี้จึงได้กำชับฝ่ายความมั่นคงดูแลความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกันเพื่อไม่ให้เผชิญหน้านำไปสู่ความรุนแรงซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่อยากให้เกิดขึ้นขณะที่อาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายยังไม่หายขาดและยังคงต้องนั่งรถเข็นอยู่แต่ภารกิจในต่างจังหวัดที่สามารถเดินทางไปกลับได้เช่นสุพรรณบุรีนายกยิ่งลักษณ์ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเพื่อติดตามการท่องเที่ยวและการจัดพื้นที่โซนนิ่งเกษตรรวมถึงการบริหารจัดการน้ำสุพรรณบุรีเพราะปัญหาของประชาชนไม่สามารถรอได้หากจะรอให้รัฐบาลใหม่เข้ามาดำเนินการก็เกรงว่าจะยิ่งเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนเพราะยังไม่มีความแน่นอนว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อใดและเมื่อใดสถานการณ์การเมืองจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ทีมข่าว DNN รายงานครับเราจะมาดูกันที่อีกหนึ่งจุดรวมพลนะครับของคนเสื้อแดงครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีหลายๆจุดด้วยกันนะครับซึ่งจุดนี้นั้นจะเป็นจุดบริเวณสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลครับเป็นจุดหนึ่งที่มีการรวมพลของมวลชนคนเสื้อแดงจำนวนมากเข้าสู่เวทีใหญ่ในช่วงของเย็นวันนี้ครับครับคุณเอกวรัญญูครับโดยพี่น้องคนเสื้อแดงยืนยันนะครับว่าจะปักหลักค้างคืนต่อเนื่องจากวันที่7เมษายนนี้ออกไปอีกนะครับหากว่ามีการขยายการชุมนุมออกไปพร้อมกันนี้นะครับยังให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีโดยขอให้น้อมตีอดทนแล้วก็ต่อสู้ต่อไปโดยคนเสื้อแดงพร้อมที่จะยืนเคียงข้างไม่ทอดทิ้งนายกรัฐมนตรีครับที่ศูนย์ขนส่งสินค้าพุทธมณฑลซึ่งเป็นจุดรวมพลอีกจุดหนึ่งก่อนเข้าสู่ถนนอุทยานพี่น้องมวลชนคนเสื้อแดงนะครับได้ทยอยเดินทางมาจากต่อเนื่องนะครับซึ่งตามกำหนดการนัดหมายเบื้องต้นจะทยอยเดินทางมาตั้งแต่เวลาประมาณ 11:00 นก่อนเคลื่อนขบวนไปสมทบกับผู้ชุมนุมกลุ่มใหญ่ที่ถนนอุทยานเพื่อร่วมการชุมนุมใหญ่ปกป้องระบอบประชาธิปไตยขัดขวางขบวนการนอกระบบแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเถื่อนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหรือนายกรัฐมนตรีตามมาตรา7ที่ม็อบประชาธิปัตย์กับฝ่ายอมาตยาธิปไตยกำลังขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้พร้อมเรียกร้องความยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมกับคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายนายประยุทธ์นางวันเพ็ญบุญมีธรรมสองสามีภรรยาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เคยอยู่ในเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อปี2553กล่าวอย่างมีอารมณ์ถึงเหตุการณ์ที่ถูกล้อมปราบจนแทบเอาตัวไม่รอดว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นยังสร้างความทุกข์ใจให้กับทั้งสองคนที่เห็นเพื่อนร่วมชะตาเดียวกันต้องเสียชีวิตขณะที่การออกมาร่วมชุมนุมในวันนี้เนื่องจากต้องการแสดงให้ฝ่ายล้มล้างระบอบประชาธิปไตยเห็นว่ายังมีประชาชนที่ยังต้องการการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ได้ต้องการระบอบการปกครองแบบอมาตยาธิปไตยอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อถามถึงความรู้สึกที่มีต่อนายกรัฐมนตรีลุงป้าเสื้อแดงคู่นี้ได้แสดงอาการเหมือนจะร่ำไห้ในทันทีโดยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกสงสารและเห็นใจนายกรัฐมนตรีที่ต้องประสบกับปัญหาทางการเมืองขณะนี้ซึ่งรู้ว่านายกรัฐมนตรีกำลังเจอกับสิ่งใดอยู่แต่ไม่สามารถพูดได้จึงขอเป็นกำลังใจและขอให้ผู้นำหญิงสู้อย่าท้อถอยคนเสื้อแดงพร้อมเดินเคียงข้างต่อสู้แม้ตายก็ยอมครับเราทำอะไรมันผิดไปหมดไงนะทำอะไรนิดนึงก็ผิดอ่ะพูดกันจริงๆพูดกันง่ายๆนะหายใจก็ยังผิดอ่ะทุกอย่างอ่ะเราทำอะไรนะมันผิดหมดเนี่ยที่อยากจะออกมาให้รู้ว่ารู้กันทั้งประเทศว่าเนี่ยความยุติธรรมให้มันมีไงให้มันรู้จักว่ามันมีความยุติธรรมบ้างทุกอย่างเลยนะมันแบบออกข่าวออกสื่อเนี่ยมันไม่ใช่ไงมันพูดเนี่ยนะมันพูดอ่ะกองกันข้ามหมดไม่สงสารท่านไงเพราะว่าท่านทำงานเนี่ยไม่เต็มที่ทำงานได้พูดจริงๆนะร้อยทำแค่30ไม่เต็มที่พวกเรารู้หมดอย่างน้อยเราก็มาแสดงพลังเพื่อจะให้เป็นกำลังใจให้เขารู้กันหมดเราพูดไม่ได้ใช่ไหมเราพูดไม่ได้ขอให้ท่านสู้ให้สู้ต่อไปไม่ต้องกลัวจะต้องเยอะกว่านี้ตายแทนท่านได้ไม่ต้องกลัวผมก็บอกแล้วผมก็ยอมตายถึงผมไม่มีผมจะจนไงผมก็ต้องสู้ผมสู้ผมเสียรถไปคันผมก็สู้ตลอดไม่ต้องกลัวถ้าผมมีมากนี่ผมก็ยิ่งสู้ไม่ต้องกลัวเต็มร้อยมาเมื่อไหร่ผมสู้ตลอดให้ผมเดินข้างหน้าผมก็เอามาเลยครับทุกสิ่งอย่างผมสู้ 100% ไม่ต้องกลัวอย่างไรก็ตามนะครับยังมีพี่น้องคนเสื้อแดงทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องโดยบางคนมาเป็นครอบครัวมาเป็นกลุ่มคณะในขณะที่บางคนเดินทางมาเพียงคนเดียวโดยต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเดินทางมาร่วมชุมนุมครั้งนี้เพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตยไม่ให้รัฐบาลของประชาชนถูกโค่นล้มโดยอำนาจนอกระบบและไม่มีใครจ้างมาครับและจากการสอบถามมวลชนทุกคนนะครับก็ต่างยืนยันพร้อมกันว่าพร้อมปักหลักชุมนุมต่อเนื่องจากวันที่7เมษายนนี้ต่อไปอีกนะครับหากมีการขยายการชุมนุมไปโดยบางคนมีการนำเสื้อผ้าติดตัวมาด้วยพร้อมของใช้ส่วนตัวเพื่อที่จะพักค้างแรมต่อนะครับหากมีการขยายการชุมนุมแล้วก็ขณะนี้นะครับคือบรรยากาศของพี่น้องคนเสื้อแดงที่เดินจากมาจากหลายพื้นที่นะครับโดยทุกคนนะครับต่างยืนยันว่าพร้อมที่จะปกป้องระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ให้กำลังใจกับนายกรัฐมนตรีซึ่งทุกคนยืนยันนะครับว่าพร้อมยืนเคียงข้างแล้วก็ต่อสู้นายกทุกคนยืนยันใช่ไหมครับว่าพร้อมยืนเคียงข้างนายกรัฐมนตรีครับ
แล้วก็จะต่อสู้ต่อไปยิงนักสู้สู้ยิงนักสู้สู้ครับและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่สถานีขนส่งพุทธมณฑลนะครับซึ่งแต่จากนี้ไปเนี่ยมวลชนคนแสดงเหล่านี้ก็จะเดินทางไปสมทบกับเวทีใหญ่ที่ถนนอุทยานหรือว่าถนนอักษานะครับก็จะมีการรอแกนนำคนสำคัญขึ้นเวทีปราศรัยในค่ำคืนนี้ครับคุณเอกวรัญญูคุณนพวรรณครับครับขอบคุณคุณประสิทธิ์ชัยนะครับนั่นก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับจากบริเวณสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะเคลื่อนขบวนไปนะครับที่บริเวณถนนอักษะนะครับหรือว่าถนนอุทยานนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นประเด็นสำหรับข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับท่านผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวสารต่างๆได้เพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงคลิปต่างๆที่เราได้มีการเปิดโชว์ไปนั้นทางโซเชียลมีเดียของเราที่ขึ้นอยู่ทางด้านใต้ของหน้าจอในขณะนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเว็บไซต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับในช่วงเวลานี้คุณเอกวรัญญูอมรปานดิฉันนพวรรณดุจศรีวัฒน์ลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีไว้ให้คงตั้งใจ